นิฐานในขณะที่คนนี้ครับจาโรลอฟรอบแรกได้บายนะครับส่วนรอบ2ก็ชนะทางหมูไห่ผึ่งนะครับจากจีนมาได้โอ้นักชกจากทางอุซเบกิสถานนั้นสูงกว่านะครับน้ำหนักในรุ่นนี้ต้องบอกว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ได้ครับขอเกิน91กิโลกรัมก็พอนะครับช่วงชกยาวกว่าแล้วก็เป็นมวยซ้ายด้วยนะครับสำหรับทางจาโรรอฟนะครับนักชกจากอุซเบกิสถานพยายามที่จะเนี่ยแหละชกจากวงนอกเป็นหลักนะครับแล้วพยายามมีหมัดซ้ายยาวๆขู่ต้องดูครับว่าทางโมลาเยสนั้นจะชกอย่างไรนะครับเจอกับผู้ชกที่ยาวกว่าแล้วก็ถนัดซ้ายแบบนี้นะครับต้องชกด้วยความรัดกุมนะครับการตกไม่ได้เลยทีเดียวตกเมื่อไรโดนซ้ายตรงแน่ครับจิ้มขวาดักไว้ก่อนฮะต้องดูว่าจะเข้ามาชกยังไงนะฮะคือช่วงชกนะยาวกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ยาวกว่าแค่นิดๆหน่อยๆนะยาวกว่าเยอะมากครับต้องดูฮะเมนซูเปอร์เฮฟวีเวทตอนนี้ต้องดูว่าจะเข้ามาชกได้ไหมโมลาเยสพยายามที่จะออกขวาจะวิ่งเข้าแต่ก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็โดนซ้ายขู่อีกแล้วอะไรครับพยายามจะหุ้มเข้ามาหาคังคาบาเยฟโอ้โหต้องฝ่าดงหมัดให้ได้ก่อนนะครับถึงจะฝ่ามาได้เลมเซนดิ้งคาซัคสถานซ้ายตรงแบกการ coming up next bout number 260 category women flyweight 51 kilograms ว่าจะหาวิธียังไงนะให้มาชกในระยะประชิดให้ได้ from Austria กรรมการเตือนนะครับว่าอย่าตกท้ายทอยจะที่คีกิสถานเข้ามายังไม่ถึงนะครับโอลาเยสสายวืดไปครับแล้วก็มาได้อีก2หมัดต่อมาจาโรลอฟฟังโคมี representing Democratic People Republic of Korea สายตรงขู่ไว้อีก1หมัด and the blue corner โอ้โหดูฮะ representing China คือเข้าหาเขาถ้าจะยากนะครับถ้าจะชกไม่โดนทางจาโรลอฟเลยฮะหน้ามูลาเยสโอ้ฮะต้องดูฮะจะท้อไปซะก่อนหรือเปล่านะครับใบหน้าเริ่มจะแดงครับคือโดนหมัดเย็บอาจจะไม่หนักมากโดนสะสมมันอาจจะมึนได้ชกไม่ถึงครับโอ้โหครับชักจะท้อซะแล้วครับชักจะแผ่วซะแล้วถ้าสเต็ปขาของทางจาโรลอฟเองเนี่ยก็ถือว่าไวโอ้ยเนี่ยแหละฮะเข้ามาในรัศมีหมัดแล้วก็ปล่อยซ้ายตรงเนี่ยซ้ายแหวกอากาศแม่นมากอีหนึ่งหมัดโอ้ต้องดูครับว่าระหว่างพักยกที่หนึ่งนะฮะพี่เลี้ยงจะแก้ทางอย่างไรมาดูแล้วถ้าเคลื่อนที่ไม่เร็วมากพอนะโอกาสที่จะเข้าไปชกในระยะใกล้กว่านี้มันก็ยากเลยครับหมัดซ้ายสามหมัดนะครับเมื่อสักครู่จะทุ่มซะแล้วชกไม่ถึงครับช่วงชกนั้นต้องบอกว่าสั้นกว่ากันเยอะดูฮะชกแหวกอากาศนะครับจนหน้าหงายหลายหมัดเลยทีเดียวฮะน่าเห็นใจมูราเยสนะครับนักชกจากซีเรียเอาละครับพี่เลี้ยงต้องติวเข้มเต็มที่ครับสำหรับแผนการชกที่จะให้ทางมูราเยสนำไปชกในยกต่อไปSecond outเอาละครับมาดูกันต่อฮะ Round 2 ยกที่2ยกที่แล้วก็บอกว่ารับเดินเข้ามารับหมัดใส่เยอะนะครับมูราเยสอ้าวแม่เกือบโดนฮะมาสักครู่นะดึงหลบได้สวยนะครับมูราเยสแต่ว่าจังหวะปล่อยหมัดไปแล้วไม่ถึงเนี่ยต้องโยกศีรษะบ้างนะครับมาในยกนี้โยกเริ่มโยกศีรษะมากขึ้นไม่โยกศีรษะไม่ได้ครับไม่ฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเป้านิ่งนะครับพยายามเดินตัดเวทีพยายามเดินต้อนเข้าที่มุมแต่เนี่ยฮะยังมีหมัดขวานะครับหมัดหน้าของทางจาโรลอฟคอยทำลายจังหวะตัดลำตัวครับ
จังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายดักอีกแล้วครับเผลอไม่ได้เลยครับเผลอเมื่อไรนะหมัดซ้ายออกทันทีหมัดซ้ายหนึ่งหมัดนะครับชกแบกอากาศชักจะลุกช้าครับแม่ถ้าลุกช้าแบบนี้ก็แสดงว่าคงเหนื่อยไม่น้อยโอ้ยเข้ามาเจอหมัดซ้ายแล้วหมัดซ้ายออกหมัดซ้ายตรงนะสปีดหมัดค่อนข้างจะเร็วนะโอ้ยเนี่ยฮะเข้ามาหลวมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับถ้าอยากเข้าชิงก็ต้องบูทเต็มที่เลยครับโอ้โหครับดูใบหน้าตอนนี้เริ่มจะมีรอยช้ำเนี่ยครับยังไงก็ไม่ถึงฮะเดินไล่บี้แล้วแหมเอาละครับออกมา1 2ดักทางมูราเยสไว้นะครับยาลูลอฟดูแล้วคงพลิกเกมยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูจากการหายใจชักจะเหนื่อยเริ่มใช้ปากมาช่วยหายใจนะฮะยิงหมัดซ้ายตรงเข้าไปหน้าอีกหนึ่งก่อนนะครับยาลูลอฟโอ้โหพยายามวิ่งแล้วนะครับเข้าไม่ถึงจริงๆครับโอ้เนี่ยตอนนี้พยายามเบี่ยงหมัดนะครับคือเสี่ยงแล้วนะครับเบี่ยงหมัดเหมือนเมื่อสักครู่นะค่อนข้างกว้างด้วยนะครับพอเบี่ยงหมัดกว้างๆแบบนี้แม่การ์ดมันเปิดโดยธรรมชาติโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับใบหน้าของนายจารุลอฟแทบจะไม่โดนอะไรเลยนะในไฟนี้ฮุกซ้ายอีกหนึ่งหมัดซ้ายตรงออก1 2ครับแหมกรรมการเตือนทางจารุลอฟว่าห้ามผลักนะครับแล้วก็พุ่งหมัดแจ็บซ้ายครับอุ้ยเวิร์ดฮะพยายามที่จะฮุกแบบกว้างๆใช้เดี่ยวแผ่วครับเนี่ยสังเกตได้นะครับตอนนี้เริ่มใช้ปากในการช่วยหายใจครับหายใจทางจมูกแล้วไม่ทันตอนนี้ก็เริ่มที่จะคุมเกมอย่างเดียวแล้วนะครับเริ่มที่จะไม่ชกแล้วครับทางด้านจารุลอฟเข้ามาเจอดักซ้ายครับซ้ายลับตัวหนึ่งหมัดสิบวิสุดท้ายตัดลำตัวด้วยหมัดซ้ายจิ้ม1 2อีก1หมัดนะครับจารุลอฟแล้วก็หมดยกก็ถือว่าทุ่มเทนะครับมูราเยสเจ้าตัวน่าจะรู้เลยครับว่าโอกาสที่จะแพ้ก็มีสูงนะฮะจารุลอฟเองก็บอกว่าชกอยู่ฝ่ายเดียวโอ้ดูฮะเหนื่อยไม่น้อยนะฮะเดินเข้าหาแล้วก็ไปเข้าหมัดเขาเดินหน้ารับหมัดอย่างเดียวฮะคือชกแล้วเสียเปรียบเยอะนะครับคือต้องบอกว่าทางจารุลอฟเนี่ยใหญ่ธรรมชาตินะครับขณะที่ทางมูราเยสเนี่ยเป็นนักชกที่ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหา Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the blue corner. นี่แหละครับก็ได้รับการชูมือให้ชนะไปด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และขาดลอยด้วยนะครับมาขอได้ Second outThird and final round.